เราจะมาทำพานไหว้ครูแบบง่ายๆตามสไตล์เด็กอาร์ตกันโดยการเทสีให้ออกมาเป็นแบบนี้ก่อนอื่นเลยเราจะใช้โฟมพุ่มต้องทำการเตรียมผิวให้เรียบด้วยปูนปาสเตอร์ตอนเทสีจะได้ออกมาสวยงามเสร็จแล้วเราก็จะใช้สีอะคริลิกผสมกับน้ำเพื่อเพิ่มความเหลวในการเทโดยใช้อัตราสี1ส่วนน้ำ1ส่วนโดยเราจะใช้สีอะคริลิกจากเรเนซองเนื้อสีพิกเมนต์แน่นงานออกมาสวยแน่นอนเสร็จแล้วก็เริ่มมาเทสีกันเลยโดยเราจะเริ่มจากสีเข้มก่อนให้เทมาในปริมาณที่เยอะหน่อยเพื่อรองพื้นต่อมาเติมลวดลายด้วยสีที่อ่อนลงเป็นลวดลายต่างๆมาลองกันอีกแบบโดยได้แรงบันดาลใจสีจากดอกเข็มโดยใช้สีแดงขาวส้มและใช้สีเขียวขาวเพื่อให้สื่อถึงหญ้าแพรกสัญลักษณ์วันไหว้ครูแค่นี้ก็เสร็จแล้วพานไหว้ครูแบบง่ายๆตามสไตล์เด็กอาร์ตด้วยเทคนิคการเทสีวันไหว้ครูปีนี้ไปทำตามกันได้เลยง่ายแถมสวยด้วย